วันนี้นะครับบิรุซังไม่ได้พาทุกท่านไปเที่ยวหรือพาทุกท่านไปชิมนะครับแต่วันนี้บิรุซังจัดคลิปพิเศษให้คุณนายแม่นะครับให้คุณนายแม่รีวิวสิ่งของขวัญวันเกิดคุณนายแม่นั่นเองนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องคอยดูตอนแรกต้องท้าความก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้กะซื้ออันนี้ให้คุณแม่แต่ว่าไหนๆก็จะวันเกิดแล้วใช่ไหมแล้วก็บิรุซังก็ทำเซอร์ไพรส์คุณแม่คือว่าไม่ใช่ทำเซอร์ไพรส์คือว่าทำโรแมนติกให้คุณแม่นายแม่คือว่าเราจะไปฉลองวันเกิดคุณนายแม่ที่ฝรั่งเศสกันวันที่เป็นวันเกิดของคุณแม่เลยนะแล้วก็บิวซังก็คิดว่าไหนไปฝรั่งเศสใช่ไหมคนไทยชอบไปซื้อกระเป๋าหลุยใช่ไหมบิวซังก็นี่ใจว่าอยากซื้อเหมือนกันแต่ว่าแอบคิดในใจก่อนไม่ให้คุณนายแม่รู้ตัวใช่ไหมแล้วก็พอโทรคุยคุณนายแม่คุณนายแม่บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดแม่ไปฝรั่งเศสนะแม่อยากได้ลองชมบิวซังก็ดันหลวมตัวไปนิดนึงบอกว่าอุ้ยไปฝรั่งเศสใครก็ซื้อลองชอมกันเขาต้องซื้อหลุยสิเพราะว่ามันถูกใช่ไหมคุณแม่บอกไหมโอ้จริงเหรอคุณแม่บอกว่าโอ้ยคิดมานานแล้วแต่ว่าไม่กล้าบอกเนี่ยเบียบเผลอพูดมาดีเลยเอาเลยคุณแม่อยากได้สปีดี้30บองเดอร์เย่ลายโมโนแกรมนี่คุณแม่ไปแอบดูมาเองเลยเหรอเนี่ยก็เลยเหมือนเขาไปแอบดูมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบบไม่บอกเราเหมือนกับว่าจะแอบเซอร์ไพรส์เราไปว่าเราเซอร์ไพรส์แทนคุณนายแม่บิวซังก็ถ้าเกิดสมมติไปฝรั่งเศสใช่ป่ะไปซื้อที่ฝรั่งเศสมันทำแท็กรีฟันต้องไปทำที่สนามบินชาร์ลส์เดอโกลใช่ไหมครับแต่ว่าบิวซังไม่ได้ไปชาร์ลส์เดอโกลไปสนามบินหนึ่งเพื่อทำแท็กรีฟันไม่ได้ก็เลยลองไปเช็คดูในไอร์แลนด์ดูว่ามันราคาเท่ากันหรือเปล่าก็ลองไปเช็คปรากฏโอ้ราคาก็เท่ากันคืนภาษีก็ได้พอๆกันหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำไปบิวซังก็เลยเลิกไปซื้อฝรั่งเศสทำไมเราก็ซื้อมันซื้อที่นี่เลยสิใช่ไหมพอคุณนายแม่ลงเครื่องมาปุ๊บก็เลยพาคุณนายแม่ไปถอยมาเลยนี่ให้ดูถุงนี่ถุงของฮารุยวิตตองอันนี้คือเป็นของขวัญวันเกิดที่บิวซังซื้อให้คุณนายแม่นะครับแต่บิวซังยังไม่เปิดให้คุณนายแม่มาเปิดเองนี่จะเห็นว่ายังมีรอยติดอยู่นะครับให้คุณนายแม่เปิดเองแล้วก็ให้คุณนายแม่รีวิวเองว่าข้างในเป็นอย่างไรจริงๆแล้วคุณนายแม่เห็นเรียบร้อยแล้วล่ะเพราะว่าเราไปที่คุณนายแม่จากร้านแต่ว่าให้เขาแพ็คมาให้สวยงามสักนิดนึงเพื่อว่าจะได้ดูเหมือนว่าเป็นของขวัญวันเกิดอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวคุณนายแม่จะแกะเองรีวิวเองจริงๆที่ทำคลิปนี้นะครับคนที่เกรียนๆอะไรเงี้ยไม่ต้องมาบ่นว่าเหมือนมาด่าว่าบิวซังมาอวดร่ำอวดรวยอะไรจริงๆคือไม่ได้รวยนะแต่ว่าคือเข้าใจว่าคนไทยสามารถซื้ออันนี้ได้เพราะมันก็ไม่ได้แพงเวอร์จนไม่สามารถซื้อได้ใช่ไหมครับแต่ที่ทำให้ดูเนี่ยเพราะมันเป็นของแปลกอะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขามีกระเป๋าใบเนี้ยเพราะว่าเขาซื้อให้ตัวเองใช่ป่ะหรือไม่ก็แฟนซื้อให้คนอื่นซื้อให้ใช่ป่ะแต่ว่าจะมีแม่ของกี่คนที่ว่าได้รับของกระเป๋าแบบนี้จากลูกอันนี้ก็เลยคิดว่าเป็นของแปลกเพราะคิดว่าจะมีส่วนน้อยมากที่ว่าแม่จะได้รับกระเป๋าแพงๆจากลูกส่วนใหญ่คือซื้อเองใช่ไหมบางคนมีแอร์เมสมีอะไรแพงกว่านี้ใช่ป่ะแต่ว่าเขาก็ซื้อให้ตัวเองอะแต่ว่าบิวซังก็ภูมิใจนะว่าเนี่ยเราซื้อให้แม่นะใช่ป่ะก็เลยอ่ะให้คุณแม่เดี๋ยวให้คุณนายแม่มารีวิวเองแค่นี้แหละอันนี้เดี๋ยวให้คุณนายแม่แกะถุงเองสิอ่ะแกะเลยข้างในเป็นอย่างไรเห็นไหมให้ดูอีวิตตองนี่อ่ะมีป้ายชื่อหลุยชิปนี่หลุยวิตตองมีโบมีอะไรให้ด้วยอ่ะมีโบนะแล้วก็มีการ์ดนี่ให้เดี๋ยวก่อนนะแกะที่ลงแล้วก็แกะโบออกแกะโบออกปุ๊บนะเขาก็จะมีนี่ให้อีกมีอันไหนมีไอ้นี่ซึ่งเราต้องแกะเองแล้วเราก็ไม่เสียเราต้องแกะเองใช่เปิดเลยเปิดเลยเฉียบข้างในก็แพ็คอย่างนี้อีกเขาก็แพ็คอย่างนี้อีกมือสั่นเพราะว่าตื่นเต้นหรือมือสั่นเพราะชราสั่นเพราะชราตึงตึงตึงนี่เห็นเปล่าดันตานะกระเป๋าผ้าจะเป็นลักษณะสีเหลืองอ่อนแล้วก็ดูเหมือนหยาบแต่เขาบอกสภาพความเป็นจริงเมื่อสัมผัสแล้วเนี่ยมันจะนั่นเองข้างในคืออะไรข้างในคือนี่ออกมาแล้วนี่เดี๋ยวโปรดสังเกตถุงผ้าก่อนถุงผ้าเนี่ยเขาจะมีรุ่นใหม่เนี่ยจะมีคำว่าหลุยส์วิตตองไว้ตรงข้างหน้าเลย
ตรงนี้พอเปิดมาก็เจอกระเป๋าแล้วเมื่อข้างในเนี่ยที่แม่ไปหาเนี่ยเขาจะมีแผ่นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถุงผ้าปลอมกระเป๋ามันก็ต้องปลอมมันจะเขียนคำว่า made in India made in India นี่แต่อันนี้เห็นแค่ IND แต่มันก็เดาได้ว่า IA อยู่ข้างในเนี่ย made in India cotton 100% เนี่ยที่มาดูก่อนกระเป๋านี่คือเขาจะพับแบนๆอย่างนี้มากใช่ไหมมาแบบนี้อันนี้คือให้อย่างนี้อันนี้คือหลุยรุ่นอะไรหลุยรุ่น Speedy 30บังดูบองดูลิเย่ลายลายโมโนแกรมโมโนแกรมลายโมโนแกรมก็คือลาย LV แล้วโปรดสังเกตว่าพอหยิบมาอย่างนี้ปุ๊บ LV เนี่ยจะเป็นตัวตรงใช่ไหมนี่เวลาต้องการกระเป๋ากันสิอย่างให้สังเกตหูว่าถ้าสมมติว่าหูตรงเนี้ยมันอยู่ตรงกลางของไอ้อย่างดอกอันนี้ใช่ไหมต้องให้อีกห้ามก็จะต้องเหมือนกันต้องให้มุมนี้อยู่ตรงกลางดอกใช่แล้วเอานี้ออกไปสิเอานี้มุมอยู่ตรงกลางดอกพอดีโอเคแล้วทีนี้พอด้านเนี้ยอีกด้านนึงอยู่กลางดอกมันเนี้ยอีกด้านนึงก็กลางอีกด้านก็กลางเห็นไหมเพราะเขาจะเน้นไอ้รายละเอียดเล็กๆซึ่งแบบพยายามไม่ให้ของปลอมมันมาได้แต่ของปลอมทีมันทำไม่ตรงแล้วทีนี้พอที่ซิปเนี่ยก็จะมีหัวซิปตรงเนี้ยทำตัว K ไหนตรงไหนเนี่ยเล็กๆเนี้ยไหนเอามือออกไปอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอตรงตัว K นี่อันนี้ตัวนี้ทั้งสองด้านแต่มันเล็ก5นี่ตัวอะไรเล็ก5ตัว K โอเคเหรอโอเคแล้วซิปเนี่ยนะถ้าสมมติว่าต้องรูดง่ายๆต้องรูดง่ายๆแล้วพอซิปรูดไปแล้วเนี่ยสามารถที่นี่กุญแจก็จะมีนัมเบอร์ของเรา308กุญแจมีนัมเบอร์แล้วให้สังเกตว่ากุญแจถ้าของจริงอ่ะมันจะวงกลมรอบๆเนี่ยไอ้แป้นที่จะทำเป็นรูเสียบเนี่ยมันจะต้องเกือบติดเกือบติดจะต้องใหญ่ใช่ถ้าเผื่อเล็กแคบมานะพอกับไอ้ที่จิ้มไม่ใช่ของปลอมกุญแจปลอมใช่ไหมแล้วเขาจะติดกุญแจมาให้แบบนี้ก็จริงแต่ว่าลูกกุญแจมันจะอยู่ในกล่องนี้นี่ยังดูสภาพรอบนอกก่อนในกระเป๋ายังไม่ดูทีนี้พอรอบนอกนี่เราก็จะดูว่ารุ่น30ใช่ไหมเลขมันก็จะขึ้นตรงนี้ที่เราก็คลี่กระเป๋าก่อนคลี่กระเป๋านี่คลี่กระเป๋าพอคลี่กระเป๋าแล้วอ่ะเป็นอย่างนี้พอคลี่กระเป๋าใช่ไหมตรงเนี้ยตัว LV ใช่ไหมกลับมาถึงบ้านทำไมดูกระเป๋าเล็กมั้ย LV ใช่ไหม uh-huh. แล้วหนังเนี่ยในเมื่อเขาไม่เย็บตัดต่อเขาใช้ทั้งผืนพอ LV ปุ๊บ LV มันจะย้อนลงมามันจะตรงนี้ก็จะกลายเป็นกับหัวกับหางเลยด้านหลังก็จะกลายเป็นกับหัวกับหางใช่แล้วถ้าสังเกตดูอีกทีนะว่า LV ด้านกับหัวกับหางเนี่ยมันจะมีชั้นไอ้อย่างนี้อยู่ต้องอยู่ด้านกับหัวกับหางด้วยชั้นที่มีข้างในใช่ไหมใช่ชั้นใบเล็กๆลิ้นนี้จะต้องอยู่ด้านกับหัวกับหางได้แต่ไม่มีซิปนะไม่มีซิปไม่มีอะไรเลยต้องกับหัวกับหางใช่ต้องกับหัวกับหางอันนี้คือในกระเป๋านี่พอในกระเป๋าเนี่ยพออันนี้ให้เปิดแผ่นนี้ขึ้นมาก็จะเจออะไรเจอหมายเลขใช่ DU เนี่ยแปลว่าเหมือนดับบินอะแต่ว่าเป็นดับบินพวกนี้ถ้าขึ้นต้นด้วยไม่แต่นี่ไม่ใช่ดับบินอะมันเป็นสัญลักษณ์ของเขาแสดงว่าทำในฝรั่งเศสมันจะมีอักษรบอกมันจะมีหลายๆอันได้ในหลายๆอันที่ทำในฝรั่งเศสแล้วปีเนี่ยมันจะมีเลข4ตัวใช่ไหมรู้ความหมายของเลข4ตัวนี้ไหมรู้3ตัวแรกตัวแรกกับตัวที่3เนี่ยก็คือเลข3กับเลข6ใช่ป่ะปี36ใช่ไหมไม่ใช่ปีไหนลืมแล้วสัปดาห์ที่36สัปดาห์ที่36แล้วก็ของปีนั้นของปีนั้นแล้วก็ตัวที่2กับตัวที่4 13ก็คือปี2013ก็คือผลิตเมื่อปี2013เมื่อสัปดาห์ที่36อันนี้คือเลขล็อตนัมเบอร์เขาทีนี้พอส่องเข้ามาในกระเป๋าเห็นไหมก็จะมีที่ห้อยกุญแจโล่งๆที่ห้อยกุญแจห้อยกุญแจด้านนี้นี่ที่ห้อยกุญแจซึ่งในกระเป๋าไม่มีอะไรเลยแล้วให้สังเกตว่าถ้าซื้อกระเป๋าแล้วเอามือดึงรูปๆดูซับในขยับขยื่นปลอมเพราะซับในเนี่ยมันเหมือนจะสกรีนทับให้เข้าไปกับผ้าเลยกับตัวกระเป๋าเลยแล้วในกระเป๋านี่ก็จะมีที่ห้อยกุญแจให้
มีแค่กุญแจนะแล้วก็มีลูกกุญแจซึ่งจะอยู่ในถุงนี้เห็นไหมว่าหลุยทีนึงหลุยวิตตองจิ๋วๆอันนี้นะพอรูดหยิบกล่องสิพอรูดออกมาหยิบกล่องออกมากล่องเนี่ยเวลาเราซื้อเขาก็ยังไม่ให้แกะเราต้องมาแกะเองที่บ้านสภาพกล่องทั้งยังอยู่ดิวดีอยู่ไม่มีรอยปั๊มใช่ไหมทีนี้พอเราแกะนี่มันก็เหมือนกับแกะให้เราแล้วนะมันก็จะมีลูกกุญแจลูกกุญแจสองดอกสองดอกเนี่ยแล้วลูกกุญแจเนี่ยแล้วกล่องนี่เราก็เก็บไว้ในกระเป๋าตายตัวเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะคลาดเคลื่อนหรือเก็บไว้สะเวลาลูกกุญแจจะถูกปั๊มหรือไม่ปั๊มวงรีเนี่ยวงโค้งๆเนี่ยมันจะเนียนถ้าเผื่อโค้งๆข้างในข้างนอกข้างในวงในวงในเนี่ยมันจะโค้งเรียบเนียนแต่ถ้าเผื่อปั๊มเนี่ยรอยมันจะขยักขยุยเนี่ยของปลอมแม้กระทั่งห่วงเนี่ยของปลอมแล้วนี่ของจริงนี่ของจริงนี่ของจริงแล้วก็เลขเนี่ยมันก็จะตรงกับตัวตุ่มแจเห็นป่ะ308อืม308นะทีนี้พอ3เก็บกุญแจก่อนเก็บกุญแจเก็บกุญแจก่อนก่อนที่จะไม่มีให้เก็บ308แล้วในกระเป๋านี่ก็มีสายให้สายไหนสายบองดูลิเย่แล้วทำไมสายมันมีตั้งหลายเส้นงั้นน่ะนั่นน่ะสิที่อื่นน่ะมันจะสายเดียวแล้วยาวแล้วว่าปักเอาอย่างนี้ใช่ไหมแต่อินนี่มันทำให้เหมือนชาวบ้านเพราะว่ามันจะได้ประหลาดออกไปแล้วก็นี่ถ้าเผื่อเราอันไหนเราเกี่ยวสิลองสายเส้นเล็กก่อนสิอ่ะสายเส้นเล็กนี่หูทงหูนี่อีกตรงเนี้ยมันก็จะมีคำว่าหลุยวิตตองแล้วข้อสำคัญไอ้ตัวกลมๆนี่น็อตต้องมีน็อตด้วยใช่ใช่นี่หลุยวิตตองมีน็อตเห็นไหมแล้วส่วนอันนี้เนี่ยลองเกี่ยวคล้องก่อนที่มันยาวขนาดไหนสายเล็กส่วนกระเป๋าเมื่อกี้ดูเบอร์30แล้วใช่ไหมว่าเราไม่ดูเลยไหนถ้าเกิด30ดูไหนนี่เห็นไหม30เลข30นะขอตรงนี้มันจะมีตัวเลขซ่อนอยู่30อ๋อก็คือรุ่น Speedy 30ถ้า35เลขนี้ก็เป็น35 40ก็เป็นเลข40 40ไม่มีมี25 30 35เหรอ40รู้สึกมีแล้วก็แต่ว่าถ้าเผื่อนี่แล้วก็มีอันนี้อีกอันนึงแต่ถ้าเผื่อไม่มีรุ่นอันนี้ที่จริงอ่ะไม่ใช่รุ่นบองดิลูเย่นะต้องเรียกว่ารุ่นสแตร็ปสแตร็ปคือมีสายสะพายแต่บองดิลูเย่เนี่ยแต่คนน่ะไปเรียกจนชินนะถ้าเป็นรุ่นไม่มีสายสะพายตะเข็บตรงนี้จะไม่มีตะเข็บนี้ไม่มีแล้วพอมีอันนี้เสร็จก็มีตรงนี้แค่นี้ก็คือของจริงแล้วก็ดูลายแล้วก็คนขายบอกควรจะตรวจตะเข็บแล้วเขาบอกว่าไอ้อันนี้เห็นเขาบอกว่าต้องมีกี่อันนะแล้วอีตรงรอยเย็บนี่นะรอยเย็บเนี่ยข้างบนห้านี่ห้านี่ห้าแต่ตรงนี้ต้องสี่แค่นั้นนี่สี่นี่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วนี่สี่ห้าหนึ่งสองสามสี่อันนี้ห้าป่ะลองนับหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วอันนี้หนึ่งสองสามสี่ทุกอันจะต้องเท่ากันด้วยแต่ของปลอมเนี่ยฝีเย็บเขาไม่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาใช้ไอ้ที่แทงไปมันจะเป๊ะพอดีแล้วตอนนี้กำลังฮิตให้สแตมป์คำว่าสแตมป์คือแล้วแต่เราต้องการจะสแตมป์ตัว2ตัวก็ได้3ตัวก็ได้ในที่นี้เราสแตมป์3ตัว SNB SNB เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติใครเห็นนะกระเป๋าหลุยส์วิตตองที่มี SNB ตรงนี้นะให้เดาไว้เลยว่าอันนั้นคือของคุณนายแม่ถ้าเกิดเห็นคนอื่นเขาหิ้วนะไปรีบแจ้งตำรวจเลยใช่เพราะมันคือของคุณนายแม่แล้วที่ตัวปั๊มเนี่ยทุกตัวก็จะมีคำว่าหลุยส์วิตตองนัมเบอร์เห็นไหมมีเอ็นไม่มีนี่หลุยส์วิตตองนะทุกอันแล้วฝีเย็บนี่จำไว้เลยพอมองง่ายๆเห็นคนหิ้วปุ๊บสังเกตตรงนี้ถ้าฝีเย็บต่างกันไม่ใช่นี่คือครั้งแรกที่สังเกตเลยนะแล้วก็หูเนี่ยเขาจะให้เรามา3อันหูเนี่ยจะให้เรามา3อันเครื่องสายสายให้มา3อันเนี่ยเราก็เอาสายเนี่ยเกี่ยวเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่มันหมุนได้ถ้าเป็นสไตล์แค่นี้ส
ไตล์แค่นี้อันนี้เราก็คือแบบอันนี้คือสายสองเส้นใช่ไหมเอาสองเส้นมาประกบกันนี่ที่อยู่นี้อันไหนดูถังทานกระเป๋าหน่อยอ่ะฮิ้วแบบนี้ฮิ้วแบบนี้หรือจัดสะพายอย่างนี้ก็ได้อันนี้คือแค่เผื่อคือสายสั้นใช่ไหมใช่ก็คือเอาสองเส้นมาติดกันจะได้เป็นสายสั้นถ้าเผื่อเอาอีกสายหนึ่งก็เอาอีกสายมาต่อในกรณีนี้ถ้าบางทีเราอยากจะสะพายอย่างนี้ก็ได้อันนี้มันก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นหรือจะอย่างนี้ก็ได้อ๋อเห็นไหมคะถ้าจะให้ดีเราก็ไปซื้อไอ้นี่มาที่จัดระเบียบกระเป๋าใส่เข้าไปมันจะมีช่องเสียบแต่เดี๋ยวบิลสั่งยังไม่ซื้อให้ต้องสั่งจะบิลสั่งซื้อเหรอจะสั่งทางเน็ตไงจะสั่งทางเน็ตนี่แล้วคุณนายแม่มีนี่ด้วยวิธีการถนอมกระเป๋าวิธีนี้พอได้กระเป๋ามาใหม่เนี่ยเขาบอกว่าใช้ไปสักถ้าเมืองไทยนะใช้ไม่เกิน2เดือนหรอกสีครีมสีงาช้างเนี่ยมันจะเปลี่ยนตอนนี้มันจะเป็นออกสีครีมๆอ่อนๆอยู่นวลๆแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทรายเนี่ยนะที่เขาทำให้เนี่ยมีหลายสีแล้วก็มีขนาดหลายตัวอักษรอ๋อใช่เออนี่เขาเลือกได้นะเราเลือกได้แล้วก็ให้เราเลือกทำฟรีนะคะถ้าที่ยุโรปนี้เราซื้อที่ไอร์แลนด์ทำฟรีซื้อที่ดับบลินคือสั่งกระเป๋าเมื่อไปดูกระเป๋าซื้อเมื่อวันศุกร์แต่เราต้องไปรับกระเป๋าวันเสาร์เพราะว่าเราไปซื้อมืดหน่อยเราไปซื้อห้างจะปิดแล้วไงห้างจะปิดมันก็เลยแบบคนกลับหมดแล้วก็เลยวันรุ่งขึ้นเขาถึงทำให้เขาจะขุดตัวนี้ให้เราก็คือถ้าสภาพถ้าจะคิดจะไปขายต่อนี่ก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่าคนซื้อเขาต้องยอมรับอะแต่มันของแท้จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ในกระเป๋านี่นะฮะจะต้องมีตัวโค้ดอย่างนี้อันนี้คือแปะโค้ดอยู่ด้านหลังก็ไม่มีอ่ะไม่ใช่เสียงไม่ใช่โค้ดมันจะมีเป็นบาร์โค้ดเขาอะแต่ว่าบาร์โค้ดอธิบายบาร์โค้ดเนี่ยตอนแรกก็ถามบอกเขาเลยว่าจะขอกลับคืนมาใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าอันนั้นมันเป็นของทางร้านเขาต้องเก็บใบนั้นไว้แต่ว่าก็มีน้องเขาบอกว่าให้ขอเป็นแบบใบรับประกันได้เพราะตอนนั้นน้องเขาซื้อเป็นแบบว่ากระเป๋าตังค์ใช่ป่ะแต่กระเป๋าตังค์เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีใบรับประกันแทนนั้นให้ได้แทนไอ้บาร์โค้ดนั้นให้ได้แต่เราก็เลยขอเขาบอกว่าพนักงานบอกว่าเนื่องจากกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าใบใหญ่ไม่ใช่กระเป๋าตังค์ใบเล็กที่ไม่มีโค้ดอะไรแบบนั้นใช่ไหมล่ะเขาก็เลยไม่สามารถออกใบรับประกันให้ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือนำเบอร์ทุกอย่างของใบเนี้ยกับชื่อของคุณนายแม่ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรเนี่ยได้ถูกเมมโมรี่เข้าไว้ในดัตต้าเบสของหลุยส์วิตตองเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นส่งซ่อมได้ทั่วโลกเราไปในประเทศไทยก็ได้เขาก็จะค้นจากดัตต้าเบสอันเนี้ยเจอหรือเกิดสมมติว่าคนที่ซื้อแล้วไปขายใช่ป่ะแล้วต้องการยืนยันเป็นของจริงเนี่ยทุกอย่างได้ถูกเมมโมรี่ไว้ในดาต้าเบสเรียบร้อยแล้วก็ไปเช็คจากทางร้านได้ว่าอันนี้คือของจริงหรือปลอมเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีใบรับประกันอันนั้นเพราะใบรับประกันเดี๋ยวนี้ก็ทำปลอมเหมือนกันนะคะแต่ถ้าคุณเช็คเข้าไปที่ร้านนี้บริษัทนี้มีผู้ซื้อวันนี้วันที่นี้แค่นั้นใช้ได้เดี๋ยวจะต้องเก็บใบเสร็จเอามาป่ะเอามาแล้วตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้ตะกระดุมทุกเม็ดน่ะจะต้องมีคำว่าหลุยส์วิตตองแต่ตู้กระเป๋าไม่มีนะไม่มีเออแล้วนี่เขาด้านข้างนี่เขาทำได้สมมาตรตรงกลางเป๊ะจริงๆเลยเนาะใช่สองข้างเนี่ยใช่แล้วก็เขาให้ดูนะว่าอย่างดูง่ายๆเลยเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ทำปลอมกันได้หมดแล้วเนี่ยอย่างเช่นตัวแอลลานี้ฮะแอลละ1 2 3แล้วมีแอลวี1 2 3มีแอลวี1 2นิดมาเลย2 3แล้วก็แอลวีมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะเป็นอย่างนี้งี้งี้ไปถึงรอบกระเป๋าเลยมันไม่ใช่ว่าตัดมาแล้วว่าหิ้วคนหิ้วกระเป๋าข้างนี้อุ้ยตาไปซื้อมาได้ซะเลยแอลวีกับด้านแอลวีกับด้านแต่นี่คือแบบว่ามันเป็นหนังเห็นไหมฮะมันไม่มีรอยหนังเป็นหนังผืนเดียวหนังผืนเดียวกันไม่มีรอยเย็บนอกจากรอยต่อรอยเย็บตรงนี้ที่จะเป็นตะเข็บเพราะนั่นมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นรุ่นที่ฮิตที่สุดเพราะว่าไม่คุณจะแต่งตัวยังไงคุณก็ฮิ้วอันนี้ได้ส่วนใหญ่จะไม่ฮิตเพราะว่าเขาจะฮิตกันแบบที่ไม่มีสตรัปจะไม่ใช่รุ่นบองเดลิเย่ใช่แต่รุ่นนี้มันมาทีหลังแต่ว่าคุณนายแม่อยากได้บองเดลิเย่คืออยากได้มีสายสะพายไม่อยากฮิ้วใช่ดีสะพายได้อะไรอย่างนี้รู้สึกเป็นไงบ้างอะเป็นไงของขวัญวันเกิดคุณนายแม่โอ้โหเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด
ถ้าให้ออกเงินซื้อเองขอโทษไม่ซื้อหรอกค่ะจริงเหรอไม่คาดคิดจริงๆหรอไม่เคยคาดคิดในชีวิตเพราะใบนี้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้ไม่ต้องรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ลูกเคยชี้แทบทุกปีที่จองอยู่ญี่ปุ่นไม่จริงมั้งไม่ไม่ใช่มั้งเป็นลายสิ้นคิดแต่เราก็ก็เขาถ้าเขาทำลายนู่นลายนี่มาเรื่อยมันก็เหมือนกระเป๋าหลงแต่ก็ไม่ได้เถียงลูกแต่ก็นึกถ้าให้เราซื้อเองเราไม่ซื้อแต่มันมีเหตุผลที่ว่าลูกซื้อให้ไงตอนนั้นเราบอกว่าเดี๋ยวไปฝรั่งเศสแม่จะไปดูอะไรนะแม่บอกว่าแม่จะไปดูลองชอมแม่จะไปซื้อลองชอมบิวซันก็หลวมตัวบิวซันก็หลวมตัวนะบอกว่าอุ้ยฝรั่งเศสใครก็ซื้อลองชอมกันเขาต้องไปซื้อหลุยนู่นเขาเป็นที่นิยมกันไปฝรั่งเศสไม่ซื้อหลุยนี่แบบเฉยตายเลยใช่ไหมคุณนายแม่เลยบอกไงว่าอุ้ยแม่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละแม่นะยะแม่นะไม่กล้าพูดแต่แม่คิดไปเองคิดไปแล้วแต่ไม่อยากพูดไม่อยากพูดเนี่ยแม่ไปดูไว้นะรุ่นสปีดี้30บองเดลเย่ที่มีสายสะพายลายโมโนแกรมอ้าวนี่คือไม่คิดไปก่อนเหรอถ้าไม่คิดไปก่อนนี่คือไปดูรุ่นไว้ทำไมแล้วบอกรุ่นมาเสร็จสับเลยอะไรเนี่ยแล้วบอกว่าไม่เคยคิดเลยนี่จริงๆแอบคิดรู้ประวัติด้วยนะประวัติว่าประวัติของกระเป๋าอ่ะว่าว่าทำไมถึงที่จริงต้องเรียกรุ่นสแตทไม่ใช่บองดูริเย่อ๋อแต่แอบเซิร์ชมาไม่รู้ไงว่าเราแอบไปสนใจจะบอกให้ตอนเนี้ยแม่กำลังแอบคิดว่าเอ๊ะเราจะเอาเงินเราไปซื้อก่อนดีไหมกลาด้าไปรอกันมาแล้วนี่แอบคิดเหรอแอบคิดจนบิรุสังรู้เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยฝันว่าแบบบอกเบียร์โอ้ไม่ใช่แม่ฝันไปฝันว่าสะพายเป้ลองชอมไปแล้วเสร็จแล้วอีท่าไหนไม่รู้ตรงฝาปิดอ่ะมันถลอกขนาดนี้สองที่แล้วก็ไม่เป็นไรส่งซ่อมได้แต่อุเสียได้จังให้เขาเปลี่ยนฝาเลยก็แล้วกันอะไรเงี้ยตกใจตื่นอ้อเราฝันไปโอ้ตายหุ้ยตาไม่รู้จะพูดยังไงเลยนี่วันนั้นนะไปร้านปลาด้าแล้วไปแบบไปลองเฉยๆไปลองหิ้วนู่นหิ้วนี่อะไรใช่ไหมใส่แว่นโอ้โหแล้วแบบโอ้ยคุณนายมากคุณนายจับคุณนายแม่ติดใจคนขายยังบอกนี่แม่ซื้อหลุยแล้วคนขายเขาบอกว่าถ้าจะอยากได้ที่ติดเสื้อเขาแม่บอกไม่อยากได้ที่ติดเสื้อเขาก็บอกว่าต้องมาทำงานที่นี่แม่บอกว่าให้ทำอะไรแม่พร้อมจะทำตอนนี้ล้างช่วงขัดเช็ดพื้นอะไรอ่ะเขาบอกว่ามาหิ้วกระเป๋าหลุยเป็นแบบให้ที่ร้านโอ้โหเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละเขาพูดไปงั้นแต่แม่ภูมิใจนี่แล้วเสร็จละปาด้าโอ้โหแม่ไปใส่แว่นเขานะขณะโคตรหลงไหลตัวเองเลยเพราะฉะนั้นที่ใครๆบอกว่าบิวซังหลงตัวเองเนี่ยก็ควรจะรู้ได้นะว่ามาจากใครคือนิสัยของบิวซังเนี่ยไม่ใช่เป็นบิวซังเป็นอย่างนี้เองนะคือมันได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจากใครก็ควรจะรู้เอาเองนี่แหละก็จบการรีวิวคลิปต่อไปคุณนายแม่จะพาไปเที่ยวที่ไหนแม่บนใบหน้าคุณนายแม่จะพาไปเที่ยวไหนไว้ติดตามตอนต่อไป